ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่4ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นก็ขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรกหนีเปรตหนีอสุรกายหนีสัตว์เดรัจฉานเพื่อทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยอมต่อสู้กับนรกไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีอารมณ์ต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ยอมแพ้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปอวดเก่งกับแกเข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือว่าแกทำให้ลงนรกฝ่ายเดียวก็รวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกันการที่จะปฏิบัติหนีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการหนีนรกชั่วคราวนั้นไม่ดีชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดใหม่ๆชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์ดิฉันตลอดกาลตลอดสมัยถ้าบังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสี่แน่การที่จะพ้นได้แน่นอนก็ต้องปฏิบัติตามกระแสคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสังโยชน์ทั้งสามรายการให้พ้นไปจากใจสังโยชน์ทั้งสามรายการก็คือ1สกายทิฏฐิเอาอย่างเบื้องต้นไม่ใช่อย่างกลางและอย่างปลายเอาอย่างง่ายๆเพราะเป็นบทข้อสุขวิปัสสโกคือนึกว่าเขานึกว่าจะต้องไม่ตายนี่เราไม่เอาสกายทิฏฐิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้จะต้องตายมันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้พร้อมไว้ว่าเผื่อจะตายวันนี้สองวิจิกิจฉาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไม่ยอมรับตับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ข้อที่3ศีลปัตตปรามาสเขาถือศีลกระผุบกระโผล่เป็นศีลหัวเต่าหัวกระผุบเข้าผุบออกอันนี้เราไม่เอาเราจะยอมรับนับถือและปฏิสัตย์บัตรศีลได้ครบทุกข้อทุกประการเครือว่าก็มีศีล5เป็นต้นถ้าแถมกำหนด10ได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตายวันนี้ไว้เสมอตั้งใจทำให้ดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในศีลนี้ครบถ้วนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนก็ตามคำว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนดังนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรทุกท่านที่รับฟังอยู่เวลานี้ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยากก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้หรือคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบายภูมิยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจและปัญญาตั้งใจรักษาศีล5ครบถ้วนถ้าจะมีความสุขจริงๆรักษากำหนด10ครบถ้วนโดยจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมากไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบ
จะมีทั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัตินี้นรกก็พูดกันไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ยังพูดถึงอารมณ์คิดฟุ้งเมื่อตอนที่สามพูดถึงฟุ้งฟุ้งแล้วก็ลงนรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุ้งลงนรกไปคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ่งก็ไม่ขาดจะปรามาสในพระไตรสรณคมก็ไม่มีและมีความเคารพสามีเหมือนบิดายังลงนรกไปได้วันนี้เอาใหม่มาแก้ตัวกันใหม่เมื่อตอนที่สามก็เรื่องของผู้หญิงย่องลงนรกเดี๋ยวเดียวเจ็ดวันหลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่งได้ความดีมีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าใช้เวลามากวันนี้ก็มาคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่4นี่นะอันนี้มันตอนที่4มาคุยกันถึงว่าคนที่คิดฟุ้งเขาไม่คิดฟุ้งในนี้ที่เขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้าคือคิดอยากเป็นเมียของเทวดาก็แล้วกันแต่ว่าท่านพวกนี้ก็ทำดีเมื่อทำดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดาเอ๊ะญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบ้างไหมว่าอยากจะเป็นภรรยาของเทวดาคนใดคนหนึ่งทุกคนมองยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากจะไปนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ยไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวที่นั่งคุยกันคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลาถ้าครบ30นาทีก็สรุปสักทีเพราะว่าเอาเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มีก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็คุยกันไปคุยกันมาแต่จะคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมดานี่คนที่เขาฟังเสียงทางวิทยุทางเทปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นจังหวะจากคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิปทาของเธอคือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติชื่อแบบนั้นเขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิภูชิกาซึ่งแปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็แปลว่าผัวภูชิกาที่แปลว่าการบูชาแปลตามบาลีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วตั้งชื่ออีนูเองชื่อว่าคบแม่เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่มีใครก็ตั้งตั้มตามสัญลักษณ์ของเธอที่แสดงออกเนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาขององค์สมเด็จพระบรมครูคำว่าสาวิกานี่คือสาวกผู้หญิงสาวกผู้ชายก็เรียกว่าสาวก็เรียกสาวโกสาวกถ้าผู้หญิงก็สาวิกาก็ว่าสาวกหรือสาวิกาก็ตามก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่โปรดทราบคำว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้รับฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าอาคาตาโรตถาคตาท้าตถาคตแต่เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทำตามหรือไม่ทำตามเป็นหน้าที่ของเ
อันนี้เราทำยังไงสาวกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้มีนามมีฐานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไรบาลีบอกไว้เปล่าจำไม่ได้ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งฟังก็จงอย่าคิดว่าอาตมานี่เป็นผู้วิเศษวิโสมากเกินไปความจริงไม่มีอะไรวิเศษที่นำมาพูดนี่ก็นำเอาด้วยความตามพระบาลีที่พระเจ้าทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสามารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้งก็จำไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพาราณสีตอนที่สามนึกไม่ออกไปเฉยคราวนี้ก็นึกไปออกว่าปฏิปุญญกานี่เกิดมาอายุเท่าไรแต่งงานก็จำไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทำบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตายจากความเป็นคนไปเกิดขึ้นไปเกิดเป็นพัญญาของมาลาพาลีเทพบุตรมาลาพาลีเทพบุตรนี่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เขามีอายุ 1,000 ปีทิพย์จะลืมว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่มีอายุ 1,000 ปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ว่าเทียบกับเมืองมนุษย์100ปีของเราเป็น1วันของดาวดึงส์ประเทวโลก30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีของเขาวันของเขานะ100ปีของเราเป็น1วันแล้วก็เอา30คูณก็เป็น 3,000 ปีของเราเป็น1วันขอโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอา100ปีของเราเป็น1วันก็แล้วกันถ้า10วันของเขาก็เท่ากับ1,000 ปี30วันของเขา1เดือนก็เท่ากับ 3,000 ปีของเราแล้วก็12เดือนเป็น1ปีเหมือนกันวัดไปเถอะไม่กี่ปีมนุษย์ก็ตามใจอันนี้ไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเธอถึงกำหนดที่จะต้องจุติคือเคลื่อนจากความเป็นนางฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดีที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตรพาบริวารทั้งหมดแล้วก็พาภรรยาไปด้วยขอโทษพาภรรยาไปด้วยไปเที่ยวสวนนันทวันขณะที่ไปเที่ยวสวนนันทวันอยู่นั่นภรรยาถึงเป็นนางฟ้าถึงเวลาจุติก็จุติลงมาเกิดเพื่อตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์เมื่อลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้อายุเท่าไหร่จำไม่ได้ในบาลีตอนนี้เธอก็แต่งงานแต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกกันว่าอายุ16แต่งงานก็สมมติว่าเธออายุ16แต่งงานก็แล้วกันตอนอายุต้องสมมติแล้วเพราะว่าจำไม่ได้ถ้าจะวิ่งเข้าไปหาหนังสือเวลานี้ญาติโยมก็จะรำคาญต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จำไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณ5คนแล้วก็เธอก็อายุประมาณ50ปีเศษๆนิดๆ50ปีหน่อยๆไม่มากก็เข้าไปอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าทรงตัดเวลานั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าบาลีก็ไม่ได้บอกอีกฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเดียวก็มีความเลื่อมใสออกจากบ้านลาผัวลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพอไปอยู่ในสำนักพระเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงฆ์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมไปด้วยธรรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนาคติตังสยานยานถอยหลังไปในอดีต
ก็ทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นภรรยาของมาลาภาลีเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเวลานี้มาลาภาลีเทพบุตรซึ่งพาเรามาเที่ยวในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นว่าบรรดาเต็มพุทธบริษัทออกมาด้วยกันคนหนึ่งจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีสามีและมีบุตรธิดาอายุปาก็ไป50ปีเศษนิดๆแต่ว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมาเที่ยวกันในสวนนันทวันยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวันเมื่อนางมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเคยเป็นภรรยาเข้ามาลาภาลีเทพบุตรเวลาทำบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วเธออธิษฐานว่าขอบุญบารมีที่มาเพ็ญเหล่านี้จนบนดลบันดาลเมื่อเวลาข้าพเจ้าตายให้ไปได้เป็นพันไปเกิดในสำนักของสามีพูดเฉยๆนะว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็เกิดในสำนักของสามีนี่บอกว่าถ้าขอให้เกิดเป็นภรรยาก็มาลาภาลีเทพบุตรน่าก็จะมีเรื่องเรื่องที่ยังมีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้า นางก็มีความฉลาดบอกแต่เพียงว่าขอบุญบารมีส่วนนี้จนบรรดาเนี่ยเขาไปเจ้าไปเกิดในสำนักของสามี บรรดาคนทั้งหลายและพระที่ฟังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่คือสามีคนเดิมที่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเข้าใจว่าสามีคงมีเสน่ห์ดีมากทำบุญครั้งไรพัญญาอยากกลับมาเกิดอยู่ด้วยช่วยสามีที่เป็นมนุษย์มีความสุขไม่ไม่หนูไม่หนูนี่มันดีจริงๆมีความรักเราเหลือเกินอยากจะกลับมาเป็นภรรยาเราใหม่ด้วยความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วตั้ง50เศษถ้าบังเอิญตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุ12 13มาแต่งงานกับเราใหม่นี่มันจะเก๋กว่าปัจจุบันนี้มากเธออาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แก่แล้วเนี่ยก็เลยอยากมีเมียสาวเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติวัฏฐากของพระในพระเธอเต็มใจทำทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จับน้ำใช้น้ำฉันปูอาสนะทุกอย่างพระเสร็จก็ทำงานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุขพระพุทธเจ้าเทศก็ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนด้วยความเคารพ กำลังบุญมีมากแต่ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายคราวนี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้นย่องเป็นนึกว่าการตายคราวนี้ถ้าตายเมื่อไรขอไปเกิดในสำนักของสามีแล้วก็เป็นความจริงหลังจากเธอตายมาอายุ50ปี4ปีเศษหน่อยๆตายจากคนปั๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกไปถึงที่นั่นก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดิมความจริงได้บุญเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็ได้เพราะอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามี ไปหามาลาภาลีเทพบุตร ท่านมาลาภาลีเทพบุตรเห็นข้าวก็ตกก็แปลกใจถามว่าภักกินีดูก่อนน้องหญิงนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโอ้โหบ้าก็ไป50ปีเศษหัวยังคลำกุกกักกุกกักคิดว่าเช้ายันเที่ยงนางฟ้าคือปฏิปูจิกาก็กลับเรียนให้ทราบว่าสามีข้าแต่นายคำว่าสามีนี่เขาไม่ได้แปลว่าผัวนะเ
คำว่าผัวจริงๆตามภาษาบาลีคือปฏิไอ้ปอเป็ดต่อเต่าสระอีปอเป็ดหรือปอปลา ปอเป็ดหรือปอปลาก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ต่อเต่าสระอีปฏิตัวนี้ก็แปลว่าผัวแต่สามีนี่ก็แปลว่านายหรือเจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ธรรมาก็เรียนมาน้อยเรื่องบาลีเธอถามองค์ตาถามเธอว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเธอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ทราบตามความเป็นจริงว่าความจริงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี้ไม่ได้ไปไหนหมดบุญต้องจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าไปเกิดเป็นมนุษย์มาลาพาลีที่บุตรได้ฟังก็บอกดิเธออย่าล้อฉันเล่นนะอะไรเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผล่กลับมาใหม่นี่มันเป็นตามเป็นความจริงไปไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้าค่ะฉันจุติคือตายจริงๆจากความเป็นนางฟ้าเพราะหมดบุญ หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งงานมีลูก5คนโดยประมาณนะจำบาลีไม่ได้นี่โยมจะไปเปิดภาษาบาลีอ่านแล้วบอกมันไม่ตรงหาพระโกหกก็ไม่ได้โกหกก็จำไม่ได้ประมาณว่ามีลูก5คนอายุเนี่ย50ปีเศษแน่คงเศษไม่มากแล้วก็หลังจากนั้นพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าทำบุญกับท่านเวลาทำบุญอธิษฐานเขาก็เกิดว่าตายจากความเป็นคนมาเกิดในสำนักของท่านวันนี้ฉันตายจากความเป็นคนแล้วก็มาสู่สำนักของท่านตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับการทำบุญในองค์ในสำนักขององค์สมเด็จพระจอมไตรมาลาพาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทำไม่ยอมทำความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับหลังคน ไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำโอตตัปปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์เมื่อปฏิภูจิกาภัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ใช้อารมณ์เป็นทิพย์ตรวจดูก็ทราบว่าเออจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหนก็คิดว่ามีการรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนี่เธอตายจากความเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีพักมีสามีมีบุตรธิดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาพาลีท่านผมก็ถามว่าเวลานี้มนุษย์มีอายุไขเท่าไหร่คำว่าอายุไขนี่หมายว่าอายุถึงที่สุดแต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ตายต่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดพอดีก็ได้เกินก็ได้แต่ถือว่ามีความสำคัญในที่สุดของชีวิตถามว่ามีอายุไขเท่าไหร่นางก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุไขร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไหร่นางก็ตอบว่าฉันมีอายุ50ปีเศษนิดๆเจ้าค่ะแต่วันนี้50ปีเศษนิดๆที่นี่แค่เที่ยงวันนี่ก็ถามว่ามนุษย์ที่มีอายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ลืมท่านเป็นเทวดาเช่นนั้นท่านมาลาพาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาเช่นนั้นลืมอายุของมนุษย์ลืมวันเดือนปีของมนุษย์ว่ามันสั้นเหลือเกินนายก็ตอบว่านี่50ปีเศษที่ก็เที่ยงวันถ้าถามว่ามนุษย์มันมีอายุน้อยอย่างนี้มีความไม่ประมาทคือตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทอยู่มากนางก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาท
ไม่ค่อยจะตั้งใจทำความดีคิดว่าชีวิตของตัวนี้จะไม่ตายมาลาภาลีที่บุตรพอฟังเท่านี้ไซก็สลดใจอย่างยิ่งและในสุดเมื่อหมดวันเวลา ก็พากันกลับเข้าไปสู่วิมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายฟังคำของนางปฏิภูชิกาเมื่อเสร็จจากการฟังเทศเสร็จจากการทำบุญก็ขออธิษฐานว่าขอบุญกุศลนี้จงโดนบันดาลให้ฉันไปเกิดในสำนักของสามีของฉันเมื่อนางตายพระมีความรักเธอมากถึงบางองค์ที่เป็นปุถุชนถึงก็ร้องไห้พระอริยเจ้าก็สลดใจที่ความตายเป็นของธรรมดาแต่เพียงใดเธอนิดที่เธอทำกิจดีมากเลยจะออดีมากต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เลยได้ยากหน่อยต่างคนต่างก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระที่เป็นปุถุชนพระอริยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วถ้าพระที่เป็นปุถุชนก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่านางปฏิภูชิกาตายแล้วไปเกิดที่ไหนสมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่าไปเกิดตามที่เธอต้องการเธออธิษฐานว่าเขาไปเกิดในสำนักของสามีเธอก็ไปเกิดในสำนักของสามีพระผู้นั้นทิ้งเวลาไว้นิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกพอเวลาเรื่องล่วงไปสัก 2-3 เดือนก็ไปบ้านของสามีของนางปฏิภูชิกาถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งครรภ์บ้างเมื่อเอิญบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรภ์เจ้าค่ะยิ่งกลับมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่บอกท่านบอกว่าเวลานี้ที่บ้านนั้นยังไม่มีใครตั้งครรภ์นางปฏิภูชิกายังไม่ไปเกิดแน่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสำนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอเป็นเมียของมาลาภาลีเทพบุตรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตบนโลกแล้วนี่แหละบรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่มีอารมณ์ฟุ้งที่ฟุ้งในด้านดีก็มีอย่างปฏิปุติกานี่ฟุ้งเขาก็เกิดในสำนักของสามีถ้าอาการฟุ้งประเภทนี้ถ้าจะคิดกันไปก็ไปอธิษฐานบารมีนั่นเองอธิษฐานบารมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทำบุญกุศลนี้ส่งไปที่นั่นเรื่องความประการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อไรก็จะไปเกิดที่นั่นทันทีเรื่องนี้นอกจากเรื่องของนางปฏิภูชิกาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่5เป็นตอนที่6ต่อไปสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจำต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระจินดาวรผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดี